สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเฟรนเรียลไทม์นะวันนี้ฮะดูครับสติกเกอร์ครับปูไหนฮะเดี๋ยวรู้เรื่องนะวันนี้เรามาคุยเรื่องตั้มพ่วงนะวีโก้ไททันทำไมมันแรงจังนะที่นี่ครับดาวกนะ KD ฮะ 4D 56 4M 40นะครับวันนี้ครับรู้เรื่องนะแล้วก็จะมีทีเด็ดนะครับช่างอีก1รุ่นนะครับของช่างแจ็คบางยะแพรกที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่นี่เลยฮะช่างแจ็คบางยะแพรกครับจัดรถมาให้อย่างสวยงามครับผมสวัสดีครับช่างแจ็คครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างแจ็คครับสวัสดีครับผมช่างแจ็คบางยะแพรกครับผมครับวันนี้ไม่ต้องบอกครับวีโก้ไททันเรื่องของปั๊มโยงฮะเรามาคุยกันมาเจาะกันถึงที่เลยนะครับครับแต่ก็เอาว่ามารู้จักช่างแจ็คก่อนดีกว่าครับเป็นยังไงมายังไงฮะถึงได้มาทำรถครับช่างแจ็คอ๋อผมก็เป็นคนจังหวัดลพบุรีครับครับแล้วก็เรียนจบเรียนปวสช่างยนต์มาครับครับแล้วก็ทำงานเครือซีเมนต์ไทยมา10ปีครับแล้วก็แผนกช่างซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่อู่มาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องงานเขียนแบบงานอะไรต่างๆนานางานทฤษฎีจาก SCG มาครับแล้วก็ด้วยความที่ชอบรถแข่งเป็นทุนเดิมครับครับชอบรถแข่งทุนเดิมชอบเกี่ยวเรื่องเครื่องยนต์ก็เลยมีทุนก็เลยออกมาตั้งอู่ทําอู่ชื่อช่างแจ็คบางยะแพรกเลยครับเมื่อก่อนก็ทําแต่ในบ้านครับครับวันนี้ก็ออกมาเปิดอู่นะครับอู่ปัจจุบันนะครับได้ประมาณ5ปีแล้วครับอ๋อครับไหนๆก็มาที่นี่แล้วอยากรู้เรื่องปั๊มโยงช่างแจ็คครับอธิบายให้ฟังหน่อยปั๊มโยงเนี่ย1ลูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างทําไมต้องใช้ปั๊มโยงในส่วนของ Vigo ฮะครับผมในส่วนของ Vigo ครับก็คือในส่วนของ Vigo เนี่ยปั๊มของเครื่องยนต์ Vigo เนี่ยจะหมุนก็คือเครื่องยนต์หมุน1รอบปั๊มจะหมุนแค่ครึ่งรอบก็คือจะไม่เหมือนพวก D-Max Titan 2ต่อ1ครับ Vigo จะเป็น2ต่อ1แต่ถ้าเป็นพวก D-Max Titan จะเป็น1ต่อ1ปั๊มโยงที่ผมสร้างขึ้นมาเองเนี่ยครับก็คือจะเปลี่ยนอัตราทดปั๊มให้เป็น1ต่อ1ทําให้แรงดันที่ไม่พอตอนเราเปลี่ยนหัวฉีดแล้วเนี่ยหรือเราจูนยกเยอะๆเนี่ยแรงดันก็จะเต็มขึ้นกว่าเดิมวิ่งดีกว่าเดิมแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นครับอ๋อให้แรงเรียกว่าด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์ของ Vigo เนี่ยครับก็ถ้าว่ากันแล้วมันก็เป็นรองหลายอย่างหลายๆค่ายอยู่ครับก็เลยต้องคิดค้นในเรื่องของแรงดันน้ำมันเพราะว่าการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันต้องพึ่งแรงดันน้ำมันใช่มั้ยฮะครับมันต้องทำอะไรบ้างสเต็ปไหนฮะถึงจะต้องใส่แรงต้องใส่ไอ้ปั๊มพ่วงปั๊มโยงเนี่ยปั๊มโยงก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือรถลูกค้าที่มีเทอร์โบค่อนข้างใหญ่แล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดพอเปลี่ยนหัวฉีดแล้วเทอร์โบค่อนข้างใหญ่แล้วบูสต์เยอะเราต้องการน้ำมันที่เยอะใช่ไหมครับก็จูนยกเยอะพอจูนยกเยอะแรงดันน้ำมันมันก็ตกลงมาก็เหลืออยู่ประมาณ3โวลต์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็วิ่งไม่ได้แรงดันตกเขาจะเรียกว่ารถแรงดันตกรถมันก็จะเดือนไม่แรงพอเราใส่ปั๊มโยงให้ตูมปุ๊บเนี่ยเป็นอัตราทด1ต่อ1แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงดันมันก็จะขึ้นมาเลย2โลไม่พอก็ใส่3โลเข้าไปอีกมีหลายสเต็ปอยู่ครับอ๋อในตัวปั๊มโยงหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ที่จะเป็นเสียบ2โรเตอร์หรือจะเสียบเป็นปั๊ม3โรเตอร์ก็ได้อ๋อครับแล้วแต่เลยว่ารถคุณใช้เทอร์โบอะไรใช่ครับต้องการแรงดันต้องการบูสต์มากน้อยแค่ไหนใช่ครับใช่ก็คือบอกช่างแจ็คได้เลยใช่ครับจัดชุดใส่ไปเลยจัดชุดใส่ไปเลยครับมีพร้อมอยู่แล้วมีพร้อมอยู่แล้วครับมีพร้อมอยู่แล้วทำเองทุกอย่างเลยช่างแจ็คทำเองทุกอย่างครับปั๊มโยงชุดนึงเนี่ยนะครับคือปั๊มโยงเนี่ยปั๊มโยงที่เราของที่เราขายทำขายในอู่เองเนี่ย
ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากอู่เราหมดเริ่มต้นจากรถแข่งเราทดลองใช้แล้วเราถึงได้ทำขายออกมาครับเราคิดเองทำเองหมดทุกอย่างหาของที่อยู่ภายในประเทศสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นปั๊มโยงได้เราทำที่อู่เราทุกชิ้นลองผิดลองถูกเองเนี่ยลองผิดลองถูกเองครับกว่าจะออกมาแรงจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นที่ยอมรับในนักแข่งหลายๆคนที่ใช้กันครับใช่มั้ยฮะครับและนี่ส่วนของพวกค่ายอื่นน่ะ D-Max D-Max เนี่ย D-Max ก็เยอะอยู่แล้ว D-Max ผมก็ทำปั๊มพ่วง D-Max ออกมาครับอ๋ออย่างนี้ปั๊มพ่วง D-Max แล้วต้องใส่รถสเต็ปไหนขึ้นไหมฮะก็เป็นพวก F5 Pro ที่เป็นพวกกล่องสแตนนะครับผมครับหรือจะเป็นโว44ก็ได้ก็แต่ก็น้อยที่จะใส่ปั๊ม2ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพวก F5 Pro หรือเป็นพวกเกียร์ซิ่งอะไรพวกนี้ครับหรือเป็นรถสเปคเฟรมอะไรพวกนี้ครับจะใช้ปั๊ม2ลูกก็คือเป็นสเต็ปสูงไปเลยใช่ครับใช่ F5 Pro ขึ้นไปใช่ครับใช่ก็คือเข้ามาทำได้แน่นอนครับผมก็ทำส่งอู่กันซะส่วนใหญ่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นรถอู่ซะส่วนใหญ่รถแข่งซะส่วนใหญ่ที่ทำขายให้ไปนะครับครับและในสเต็ปตอนนี้เทอร์โบฮิตเลยตอนนี้มาใหม่ปาก 46ครับทำไหมทำครับทำเป็นไงฮะก็เร็วกว่าปาก44ครับมันปรับยังไงขึ้นมาบ้างไอ้ปาก46เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นยอดใบที่มีขนาดมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ2มิลใช่ไหมครับแล้วก็ตัวฐานใบลมที่เข้าก็จะเข้าได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็ประมาณนั้นก็ทำให้รถบูทเพิ่มได้เพิ่มขึ้นทำลมได้มากขึ้นสามารถจูนน้ำมันได้เพิ่มขึ้นรถมันก็เร็วกว่าเดิมทำแล้วมีเข้ามาได้เลยปาก 46ทำไปเยอะแล้วครับทำไปเยอะแล้วใช่ไหมครับผมครับเวลาลงเยอะไหมแฮงแจ็ค2จุดครับก็ถือว่าเยอะนะ2จุดถือว่าเยอะครับเทอร์โบลูกเดียวเทอร์โบลูกเดียวครับใช่ไหมครับนี่ฮะตรงนี้เราก็คุยกันมาได้สักพักแล้วครับที่ว่างๆอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีก1เจนนะครับอีก1รุ่นนะครับของบางยับแรกนะครับใครครับแฮงแจ็คครับก็เป็นลูกสาวผมครับเรียกเข้ามาเลยดีกว่าน้องมิ้นครับน้องมิ้นเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะอุมาพรบุญเคค่ะอายุ14ปีค่ะอายุเท่าไหร่นะ14ค่ะ14ให้ท่านแจ็คพูดถึงลูกสาวคนนี้หน่อยท่านแจ็คก็ปกติแล้วตั้งแต่ผมมาทำอู่นะครับลูกสาวผมก็จะไปแข่งรถไปอะไรด้วยตลอดเวลาตั้งแต่เขายังเมื่อ5ปีที่แล้วครับก็อยู่ประมาณ9ขวบเขาก็จะไปแข่งรถกับผมตลอดแล้วก็ช่วยทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาแล้วก็บางทีไลฟ์สดหรืองานที่อยู่ในอู่ครับเขาก็จะช่วยครับจนมาวันนี้เขากำลังจะขึ้นม.3นะครับหลังจากเลิกเรียนมาเขาก็เช็ดเครื่องไม้เครื่องมือเก็บอะไรให้พ่อหมดอะไรทุกอย่างก็วันนี้ก็เริ่มสอนเขาไปเกี่ยวกับเรื่องงานในอู่งานซ่อมงานอะไรทุกวันนี้ก็เริ่มให้เขารื้อเครื่องหรือถอดหัวฉีดถอดแคมถอดอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราให้ลูกเราทำเพื่อที่จะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเกิดตายไปเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลกิจการผมต่อได้ในสิ่งที่ผมรักแล้วเขาก็รักเหมือนผมด้วยผมก็เลยเห็นว่าคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องสวยเลิศเลอไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องเป็นคนผอมที่สำคัญลูกผมเนี่ยขอให้มีใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยพอแล้วสำหรับผมนะที่เหลือน้องมิ้นหน่อยดีกว่าน้องมิ้นครับทำไมถึงมาชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับรถแข่งเพราะว่าตั้งเท่าที่จำได้คือตั้งแต่เด็กคือพ่อก็แข่งรถแบบตั้งแต่ก่อนที่จะมีไททันคันแดงอีกคือพ่อก็แข่งรถแล้วก็ทำรถอยู่ในบ้านครับแล้วก็เห็นแบบพ่อทำอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยคือแบบเราได้คุกคีแล้วแบบมันชอบอ่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายที่แบบมันน่าค้นหาว่าข้างในมันมีอะไรมันทำยังไงมันต้องแบบประกอบแบบไหนอะไรแบบนั้นก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็แบบรักในบอดี้รถเพราะแบบมันสวยมันมีเสน่ห์ในหลายๆรุ่นเนี่ยเป็นคำพูดของเด็ก14ฮะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยครับคนอื่นเขาไลฟ์สดขายครีมขายเครื่องสำอางเนี่ยน้องมิ้นไลฟ์สดทำเครื่องตอนนี้ทำอะไรได้บ้างนะก็รื้อเครื่องได้ค่ะรื้อเครื่องได้รื้อเครื่องได้ครับและในส่วนของการประกอบตอนนี้เรื่องอลุ่มอะไหล่นี่รู้ว่าชิ้นรู้หมดว่าน้องมิ้นไปหยิบก้านสูบให้พ่อหน่อยหยิบลูกให้พ่อหน่อยหยิบแคมให้พ่อหน่อยหยิบเครื่องมือได้ทุกอย่างหรือเครื่องได้เป็นตัวอย่างสมมุติว่างานเปลี่ยนซินวาวีโก้เนี่ยผมให้เขาลื้อแคมเคิมอะไรไว้หมดเลยแล้วตอนประกอบก็ให้ช่างลงไปประกอบ
คือตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มต้นได้ทำในช่วงที่เขาปิดเทอมเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยเขาเพิ่งได้จับแบบหนักๆ หน่อยแต่สิ่งที่ผมยังไม่ให้เขาลงไปทำคือแบบนอนยกเกียร์อะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้ให้เขาลงไปแต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนลูกน้องผมคนนึงที่ผมสอนแต่ด้วยแบบบางงานอะไรเงี้ยผมดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ให้เขาลงไปทำก็คือให้เขารู้เรื่องเครื่องเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าผมต้องประกอบเครื่องตัวนึงเนี่ยเขาก็จะอยู่กับผมตลอดเวลาแต่เบื้องต้นนี้คือเรียกว่าเท่าที่ฟังน้องมิ้นพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่อายุ14เองอ่ะแต่คำพูดคำจาคือเรียกว่าอะไรมีความรู้อ่ะรู้อ่ะรู้จักรถรู้จักรุ่นรถใช่ไหมฮะก็ปกติไปแข่งเนี่ยเขาจะลูกสาวผมเขาจะไปไลฟ์สดให้เขาจะรู้ว่ารถคันนี้ออกเท่าไหร่60ฟุตยังไง201เมตรเท่าไหร่เข้าเส้นเป็นยังไงว่าเกียร์ไหมอะไรอย่างนี้ต้องดูเลยฮะคือเขาทำกันบ้านไว้ก่อนใช่ว่าอยาก60ฟุตดีๆต้องช่างชักคัดช่วงไหนอะไรยังไงครับใช่ไหมฮะครับไม่ธรรมดาก็พยายามที่จะสอนไปให้เขาซึมซับไปเรื่อยๆครับอนาคตเนี่ยวางไว้ไหมว่าอยากให้น้องมิ้นเป็นนักแข่งที่ดีชื่อดังหรือว่าอยากจะให้เป็นช่างฝีมือดีถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีคือตอนนี้ผมก็เริ่มสอนเขาขับรถครับแล้วก็เขาชอบที่จะขับรถแข่งอยู่แล้วเป็นไงถามน้องมิ้นหน่อยเวลาฟิลที่จะขึ้นไปขับรถแข่งรถที่มันไม่ใช่รถไม่ใช่รถสแตนดาร์ดเป็นรถแรงๆอย่างเงี้ยขับแล้วเป็นไงหลายๆคนอาจจะถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดแล้วคือแบบเราก็เหยียบแล้วมันก็ไปปกติแต่รถแข่งคือแบบมันท้าทายตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไปเร็วแล้วมันไม่ตรงเราต้องทำยังไงเราต้องใช้สติตลอดเวลาแบบสับเกียร์มันต้องเบาไหมว่าเกียร์ไหมว่าเกียร์ไหมตอนนี้เขายังไม่ได้ขับครับยังไม่ได้ขับครับยังคือก็เป็นความฝันของเด็กคนนึงที่อยากจะขับรถแข่งเหมือนผมนี่แหละคือผมก็ตั้งเป้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วตัวผมเองเนี่ยแข่งมาตั้งแต่จักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลังถนนก็คือผมก็มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าสักวันนึงกูต้องมีอู่รถแข่งกูต้องขับรถแข่งกูต้องทำรถแข่งเขาเป็นแค่ผู้หญิงที่ชอบในสไตล์เดียวกับผมแค่นั้นเองเป็นอีกหนึ่งเจนครับเป็นอีกหนึ่งเจนจริงๆนะฮะบอกเลยฮะอีกหนึ่งเจนนะครับน้องมิ้นนะครับที่เป็นลูกสาวของช่างแจ็คบางย่าแพรกนะต้องให้แฟนๆทางบ้านนะครับติดตามเลยนะครับน้องคนนี้ครับไม่ธรรมดาผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องถามเวลาหน่อยไหนๆก็มาแล้ววีโก้ไททันตอนนี้เวลาเป็นไงฮะช่างแจ็คคันไททันผมวิ่งล่าสุดสนามของ 50.8 ครับคันวีโก้ของพี่โอแตงโมพาณิชย์วิ่งอยู่ 11.0 เป็นรุ่นไหนครับเทอร์โบอะไรฮะเทอร์โบคันนี้เทอร์โบ44ครับปาก44ครับส่วนของผมเป็นปาก46คันนี้เป็น46นะครับผมแล้วก็คันวีโก้ของอู่ช่างปุ๊นั่นก็วิ่ง 10.9 ก็เทอร์โบปาก46เหมือนกันครับครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับสาวกวีโก้ไททันครับแต่ก็ไม่ได้เฉพาะวีโก้ไททันนะที่ช่างแจ็คทำทุกรุ่นครับผมเราก็มีนิวเชฟรถบ้านเราก็รถบ้านวิ่งอยู่ 12.0 ครับแล้วก็วีโก้รถบ้านเราก็วิ่งอยู่ใส่ยางมิกกี้วิ่งอยู่ 11.5 ถ้ายางนิโตก็วิ่งอยู่ประมาณ 11.6 11.7เทอร์โบ44ทำเสร็จส่งเวลาเลยทำเสร็จก็ทุกอย่างมันส่งเวลาเราส่งได้ทุกคันครับแต่ต้องให้เวลาเราไล่รถก่อนรถหนึ่งคันทำเสร็จที่เหลือหลังจากนั้นก็คือการไล่รถไล่รถครับแรงแน่นอนนะเข้ามาแรงแน่นอนครับช่างแจ็คฝากร้านหน่อยครับอยู่ที่ไหนอะไรไงเจ้านางติดต่อก็อู่ช่างแจ็คบางย่าแพรกนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ตรงพระประแดงสะพานภูมิพล2ครับเรียบทางด่วนซอยวัดบางย่าแพรกครับเบอร์ก็0878048576ครับ Facebook ก็ช่างแจ็คบางย่าแพรกครับตรงตัวเลยครับผมช่างแจ็คบางย่าแพรกภาษาไทยครับแล้วก็ในเพจก็แจ็ค BYP กาลาดครับไม่ยากครับหาไม่ยากครับครับแฟนๆนะครับดีเซลคอมเมนต์เร็วนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องมิ้นด้วยนะครับคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับจะเป็นช่างฝีมือดีหรือจะเป็นนักแข่งระดับประเทศต้องคอยติดตามครับกับช่างแจ็คบางย่าแพรกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับที่ทำโมดิฟายรถนะครับที่จะไว้ทำการแข่งขันนะครับบางทีก็ไปแข่งกันบนท้องถนนหลวงก็ระวังเรื่องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมาแข่งในสนามนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสนามก็จะมีการแข่งแบบหลังถนนแล้วก็คืออยู่ในสนามปลอดภัยกว่าหลังถนนเยอะนะครับผมครับก็ยังไงก็ฝาก
ทุกคนนะครับก็ถ้าจะแข่งรถก็ขอเชิญชวนในสนามเท่านั้นนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับTo where we belong, oh where we belong.